뭐한 거야? 김현중 탁탁할 건 팬 차타이널 에미 이방 에너 에미 아이 김 탁탁할 건 팬 차타이널 사스펀 유빈다 아스미야 어이 유빈 오늘 아침부터 소나이언에서 팬 여러분들이 혹시나 비 맞으면 어떡할까 이렇게 걱정 많이 했었는데요. 이렇게 다행히 이렇게 많은 분들이 볼 수 있는 실내라서 정말 다행이라고 생각하고요. 오랜만에 태국을 찾아온 만큼 팬 여러분들 한 분 한 분 다 뵐 것 같을 테니까요. 오늘 행사도 역시 아무 사고 없이 좀 안전 주의하시기 바라겠습니다. 자, 허디 훈련중박과 가끔 팬 타이 토토토입니다. ที่มาหาที่นี่ตั้งแต่เวลาที่เช้ามากแล้วพอดีคุณฮุนจุนบอกว่าก็ไม่ได้มาเหมือนเดิมนานแล้วแต่ว่าพอเห็นว่าคุณฮุนจุนเขาประทับใจมากค่ะแล้วพอดีวันนี้ในการมีเพรสวันนี้ก็อยากให้เป็นเพรสที่ปลอดภัยแล้วก็อยากให้แฟนๆ ชาวคนไทยทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขอยู่แล้วแค่คิมยอนจุงมาพวกเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมอ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนหลังจากพรีมิทติ้งนี้ส์จุงเจสันอีกตอนจะมีสเกจูลสังเทกูสเกจูลที่ออฟเซนเดอร์ที่เทกูเอกิชิมมาเนี่ยเพื่อนๆเราดูดี 이렇게 응원해주시고 또 불러주시니까 또 마지막으로 이렇게 태국을 또 오게 된 거라고 생각을 해요. 많은 여러분의 관심과 성원에 진심으로 한번 다시 감사드린다고 생각하고요. 뭐 마지막 무대인만큼 지금까지 쌓았던 모든 노하우를 다 쏟아내고 갈 테니까 기대 많이 해주시고 바라겠습니다. จริงๆแล้วไม่ได้มีเมืองไทยไม่ได้จัดเมืองไทยแค่ที่จะพอที่จะมีแฟนที่แต่พอเพราะว่าแฟนทุกคนรอคุณฮันจุนเนี่ยคุณฮันจุนก็เลยต้องมีในใจว่าโอเคต้องไปเมืองไทยให้แน่นอนเพราะว่ามีแฟนไทยคอยรอทุกคนรออยู่ที่นี่ค่ะก็เลยขอบคุณมากที่รอคุณฮันจุนไว้มาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่รักเขามากด้วยนะคะ ขอบคุณนักข่าวนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยที่เลือกประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายด้วยสำหรับคอนเสิร์ตนะครับแฟนมิทติ้งนี้นะฮะพูดถึงนะครับงานแฟนมิทติ้งในวันพรุ่งนี้นิดนึงนะฮะอยากให้คุณจุงแนะนำนิดนึงเนี่ยเทลมิทติ้งวันที่มากๆมาคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้สักที지금까지 쌓았던 모든 노하우를 다 쏟아낼 예정이고요. 또 각 나라마다 공연 규제상 할 수 있는 것과 할 수 없는 것이 있었는데 태국은 다행히 할 수 없는 것들이 없더라고요. 뭐 모든 원래 처음 했던 계획했던 공연대로 진행을 할 거고요. 완벽히. 그리고 태국 팬 여러분들은 물을 또 좋아한다고 들으셨어요. 또 앵콜 때 팬 여러분들이랑 물놀이를 함께 할 수 있는 그런 앵콜이 되었으면 좋겠습니다. พอดีคุณยังจงบอกว่าแฟนมิทติ้งเขาเนี้ยไปหลายประเทศมาทั่วโลกแต่ว่าพอดีตอนไปเนี่ยจะมีบางอ่านข้อห้ามด้วยอะค่ะในแฟนมิทติ้ง คือจะมีบางอย่างบางสิ่งที่เขาจะไม่ให้แสดงออกแต่เขาบอกว่าในเมืองไทยคุณฮันจุนเขาจะโชว์ทุกอย่างนะคะแล้วพอดีได้มาด้วยนะคะว่าแฟนๆชาวทุกคนที่อยู่เมืองไทยชอบน้ำใช่ไหมคะคือ
กิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับน้ำด้วยซึ่งช่วยมาดูที่แฟนคลับมาเยอะๆด้วยนะคะเออนะต้องฝากไปบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะที่วันนี้อาจจะไม่ได้มานะครับพรุ่งนี้เนี่ยรับรองว่าพิเศษจริงๆนะฮะสำหรับแฟนมิตติ้งของคิมเฮียนจุนนะครับเอาล่ะก็มาพูดถึงผลงานเพลงใหม่กันบ้างนะคะซิงเกิลฮิตฮีทนะฮะตอนนี้คว้าอันดับ1นะครับ Oregon Daily Chart ของประเทศญี่ปุ่นนะครับและนอกจากนั้นยังคว้าอันดับ1นะครับใน Weekly Chart นะครับด้วยยอดขายสูงถึง 187,000 แผ่นนะครับถามความรู้สึกนะฮะรู้สึกอย่างไรเนี่ย제가 이제 태국에 오기 전에 일본에서 앨범 활동을 좀 했었는데요. 그래서 제가 예상치 못하게 일본에 계신 팬 여러분들 그리고 아시아태국의팬여러분들의많은도움으로좋은성적을거뒀습니다뭐일본에계신팬여러분들비롯해서태국에계신여러분들그리고전세계에계신팬여러분들에게가장먼저감사드린다고말씀드리고싶고요뭐앞으로도기회가있다면은뭐태국에서뭐태국아티스트분과콜라보레이션을해서또앨범을낼수있는기회가있었으면좋겠습니다네ค่ะยังไงต้องขอบคุณแฟนๆที่อยู่ในไทยด้วยนะคะเพราะว่ายังไงที่ได้ออริคอนชาร์ตที่1ของที่เมืองญี่ปุ่นนะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับญี่ปุ่นด้วยแต่รู้ด้วยว่าแฟนคลับไทยก็เชียร์การที่นี่ให้เยอะๆให้คําให้คำมั่นใจแล้วก็ให้คำรักกับคุณฮันจุนด้วยอะค่ะก็เลยต้องขอบคุณที่นี่อะค่ะแล้วคือว่าพอดีถ้ามีโอกาสคราวหน้าอยากจะลองร้องเพลงพร้อมกับศิลปินไทยด้วยอะค่ะที่เมืองไทยก็เลยก็ช่วยรอคุณฮันจุนด้วยนะคะว่าคราวหน้าอาจจะมีเพลงใหม่กับอาจจะเป็นเพลงไทยกลับมาด้วยที่เมืองไทยไหนใครอยากฟังขอเสียงหน่อยอยากฟังมากเลยอ่ะมาถึงเรื่องของการถ่ายทำละครเรื่องใหม่ดีกว่านะฮะที่คุณจุนเล่นเนี่ยนะครับ City Conquest นะครับทำไมถึงตัดสินใจตอบรับแสดงละครเรื่องนี้네제가이제2년만에다시드라마를하는데요뭐많은분들이알고있지만모르는분들이계시니까설명을좀해드리자면은도시정글이라는드라마고요지금일본로케는끝난상태고요이제한국에서부터미얀마까지다시촬영을시작해야될텐데요뭐뽀뽀나남자와장난스러운키스에서조금부드럽고조금차분한이미지의캐릭터를맡았다면이번에는조금더남성답고조금더연기적으로도성숙할수있는역할이라고생각을했어요뭐분명히자신있게말씀드리고싶은거는또다른김현중을보실수있을것같고요또그만큼액션씬도많고요또여러분들이생각하는재미난장면들도많고요또여주인공과의멜로도있으니까요여러분들이신선하게볼수있는작품인것같아요태국에서도많은시청부탁드리고요뭐한국돌아가서도내일만큼은김현중으로살아야겠지만앞으로는이제백리라는인물로살아갈테니까많은기대해주시기바라겠습니다City of Conquest กลับมาภายใน2ปีนะคะเป็นซีรีส์ใหม่ก็ไม่เหมือนที่ใน Playful Kiss หรือว่าใน Alpha ค่ะถ้าเกิดว่าในเรื่อง2ซีรีส์นี้คุณฮันจุนเขาออกเป็นผู้ชายเสน่ห์ที่น่ารักนะคะคราวนี้กลับมากับซีรีส์แอคชั่นนะคะก็ถึงจะได้เห็นคุณฮันจุนเขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงแล้วก็ผู้ชายที่ท้า